ครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Brain กับผมนิ้วกลมสราวุธเท้งสวัสดนะครับความรู้ขนาดกระชับ15นาทีนะครับเรามาคุยกันแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์นะครับก็ทักทายทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็จริงๆก็เกือบจะสายแล้วนะฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศฉากหลังนิดนึงนะครับมาเที่ยวกับที่บ้านนะครับแต่ว่ายังคงทํารายการอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณ Vital Care Care for Better Life ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตดูแลคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคิดถึงคนแคร์คิดถึง Vital Care นะครับขอบคุณ Vital Care นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับกับหนังสือที่หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะเล่าให้ครบทั้ง52วิธีนะครับคิดให้ได้อย่างเฉียบคมนะครับหรือว่า The Art of Thinking Clearly นะครับของ Rolf Dobelli นะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็เหมือนมีเพื่อนนะฮะคนหนึ่งมาคอยสะกิดเรานะครับว่าเฮ้ยถ้าจะคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะให้ระวังระแวดระวังกันไว้สักหน่อยนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันถึงบทที่3นะครับเรื่องที่ว่าทำไมเราถึงประเมินตัวเองเนี่ยสูงเกินจริงนะฮะไม่ทราบว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่ฟังกันอยู่เคยมีความผิดพลาดนะครับจากการที่ประเมินตัวเองเนี่ยสูงเกินจริงกันบ้างหรือเปล่าผมว่าเนี่ยเป็นไปได้ในทุกมิติของชีวิตเลยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับว่าเราคิดว่าเราน่าจะทำสอบเนี่ยวิชานี้เนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็คิดไปเองว่ามันน่าจะดีขนาดนั้นนะฮะหรือเวลาที่ไปชอบใครเข้านะครับเราอาจจะประเมินว่าเอ้ยเขาน่าจะชอบเราด้วยแน่ๆเลยนะครับหรือถ้าเราจีบจะต้องติดแน่ๆนะฮะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายหรือเพศใดๆก็ตามนะครับสิ่งที่ทำให้ประเมินตัวเองเกินจริงเนี่ยมันมีมากมายแต่ไปหมดนะฮะพอเรียนจบแล้วเนี่ยจะมาทำงานก็อาจจะคิดว่าโอ้ยงานแบบนี้สบายมากฉันเอาอยู่แน่ๆนะฮะหรือว่าจะทำกิจการธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะคิดว่าโอ้ทำแล้วมันจะต้องรุ่งแน่ๆนะครับมีคนมาซื้อของมีคนมาอุดหนุนเราเนี่ยเยอะแน่ๆนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับรอสเบอร์รี่เนี่ยขึ้นมานะฮะด้วยการที่พูดถึงควีนแคทเธอรีนที่2นะครับของรัสเซียโดยที่อ้างถึงประวัติของพระองค์เนี่ยนะครับว่าก็อาจจะมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาเนี่ยนะครับที่เคยมีประวัตินะครับกับควีนท่านนี้นะฮะแล้วก็ลองโยนตัวอย่างนะครับว่าให้ลองประเมินกันดูก็ได้นะครับหรือว่าคิดกันในใจให้ทายนะครับว่าจำนวนของชายหนุ่มทั้งหมดนะฮะที่เคยมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีสักกี่คนนะครับคือลองคิดตัวเลขนะฮะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเดี่ยวๆก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขช่วงระยะนะฮะเช่นสมมติบอกว่า 20-70 คนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองเอาระยะตรงเนี้ยเอาแบบแม่นๆเลยนะฮะแล้วก็ลองคิดดูว่าฉันเนี่ยคิดว่าฉันประเมินเนี่ยไม่ผิดเกินไปกว่า 2% นะครับก็คือใกล้เคียงเป็นจำนวนที่คิดว่าพูดออกมาแล้วมันใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโจทย์มากมายไก่กองนะฮะเช่นสมมุติว่าลองคิดว่าเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรนะครับหรือว่าความยาวของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรมากมายไปหมดชี้ต้นไม้สักต้นนึงแล้วก็แต่ต้นไม้อาจจะง่ายไปนะฮะถ้าบอกว่าภูเขาชี้ไปภูเขาไกลๆสักลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณคิดว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยสูงสักกี่เมตรนะครับก็อาจจะมีคำตอบมากมายเลยเนี่ยที่ตอบกันได้ออกมานะครับแต่ว่าเวลาที่ถามว่าคำตอบที่คุณตอบออกมาเนี่ยคุณมั่นใจแค่ไหนแล้วก็ถ้าให้คุณลองเลือกคำตอบนะฮะที่คุณคิดว่าคุณมั่นใจที่สุดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขไหนนะครับเขาบอกว่าคนจำนวนมากเนี่ยตอบคำตอบแบบนี้ออกมาแล้วก็เชื่อนะครับว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือคำตอบที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยถึง 40% ด้วยกันนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเดาและต่อให้เราเดาในสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากๆเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีโอกาสผิดพลาดเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วๆไปแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าปรากฏการณ์ความมั่นใจมากเกินไปนะฮะซึ่งมันมีผลต่อการคาดการณ์สิ่งต่างๆเนี่ยในชีวิตเราในหลายมิติมากๆนะครับนั่นหมายความว่าเช่นเราอาจจะประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมากเกินไป
ก็อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่าไม่ว่าจะเป็นตอนสอบไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าไปสัมภาษณ์งานนะครับหรือว่าจะเป็นตอนที่ลงมือทํางานทําธุรกิจอะไรก็ตามนะฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดเกินกว่าที่เราฉลาดจริงๆไปได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่เรารู้จริงๆนะฮะมันแตกต่างจากสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ผมว่าประโยคนี้คือคีย์เวิร์ดของบทนี้นะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ไม่ได้เทียบเท่ากับสิ่งที่เรารู้จริงๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่เราจะเผลอไปแล้วก็คิดว่าเรารู้เท่านี้แต่ในความเป็นจริงเรารู้น้อยกว่านั้นนะครับซึ่งไอ้เจ้าปรากฏการณ์ความมั่นใจมากเกินจริงเนี่ยนะฮะมันก็สร้างปัญหาให้กับผู้คนจำนวนมากแต่ว่ามีผู้คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะมีปัญหากับเรื่องนี้มากที่สุดเลยนั่นก็คือกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นบอกว่าเราเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มความมั่นใจเนี่ยให้กับตัวเองมากขึ้นอีกนะฮะแล้วบางทีมันก็ยิ่งมากล้นเกินจริงมากขึ้นอีกเช่นเราบอกว่าเราเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์เราเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมนะครับเราเชี่ยวชาญทางกฎหมายนะฮะเราอาจจะมีความรู้เนี่ยมากก็จริงนะฮะแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เราประเมินตัวเองเนี่ยผิดจากความเป็นจริงด้วยเช่นกันนะครับผมเพิ่งได้ยินเรื่องเล่ามาเรื่องหนึ่งซึ่งพี่นะฮะที่รู้จักกันเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบลงทุนชอบศึกษาเรื่องการลงทุนนะฮะเขาเล่าถึงงานศึกษางานวิจัยเนี่ยที่อเมริกานะฮะให้ฟังว่าเคยมีการทดลองนะครับให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับที่อายุ50ปีเนี่ยมาเลือกหุ้นนะฮะเลือกหุ้นแล้วก็ลงทุนบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าหุ้นตัวต่างๆต่อไปนี้เนี่ยผ่านวันเวลาไปสัก10ปีนะครับมันอาจจะมีผลตอบแทนเนี่ยที่มันมากเลยเพราะว่าเขาเลือกจากความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็เป็นกลุ่มเด็กๆนะฮะเด็กๆอายุสัก 7-8 ขวบเนี่ยนะครับก็ให้เลือกหุ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นลิงชิมแปนซีนะครับซึ่ง3กลุ่มเนี่ยความเชี่ยวชาญในวิชาความรู้เนี่ยแตกต่างกันมากนะครับวันเวลาผ่านไปสมมุติว่าผ่านไป10ปีเนี่ยตลาดเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยนะฮะในการเติบโตเนี่ยประมาณ 8% นะครับปรากฏว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เลือกหุ้นไว้เนี่ยได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นเนี่ยนะฮะเพียงแค่ 4% เท่านั้นนะครับในขณะที่กลุ่มเด็กเนี่ยชนะตลาดคือได้ไปประมาณสัก 15% นะครับหรือ 12-15% เนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มชิมแปนซีเนี่ยนะครับก็เลือกหุ้นเนี่ยได้เท่าตลาดคือมันจิ้มมั่วนะครับลิงเนี่ยมันจิ้มมั่วแต่ว่าพอมันเกลี่ยไปมั่วๆเนี่ยมันก็เลยออกมาเนี่ยเป็นผลกำไรเนี่ยเท่าๆกับที่ตลาดมันทำในขณะที่เด็กเนี่ยเลือกหุ้นนะฮะจากสินค้าที่เขารู้จักนะครับเช่นสมมติเขาอาจจะเลือกจากผลิตภัณฑ์ของเล่นนะฮะเลือกจากขนมนะครับซึ่งไอ้เจ้าขนมดังๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ดังๆเนี่ยที่เด็กๆรู้จักก็แปลว่าทำรายได้เนี่ยได้ดีทำกิจการได้ดีอยู่แล้วนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะคิดอะไรสลับซับซ้อนมากกว่านั้นนะฮะสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับที่ทำให้เราเห็นนะฮะว่าความเป็นผู้เชี่ยวชาญบางครั้งไม่ได้เท่ากับว่าเราจะตัดสินใจนะฮะได้ดีมากกว่าคนที่ไม่เชี่ยวชาญแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวมากๆก็คือว่าเราเข้าใจว่าเราเชี่ยวชาญแล้วก็มั่นใจในตัวเองเนี่ยเกินจริงนะครับฉะนั้นในทางกลับกันนะฮะก็คือถ้าเราเป็นคนที่ฟังผู้เชี่ยวชาญในแง่หนึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญก็จะมีความรู้ความสามารถนะฮะที่เราควรจะรับฟังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทดไว้ในใจเหมือนกันว่าผู้เชี่ยวชาญเองก็มีสิ่งที่เขาไม่รู้หรือสิ่งที่เขาจะประเมินผิดได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นการที่เชื่อผู้เชี่ยวชาญไปทั้งหมดเนี่ยเสี่ยงมากเช่นกันนะฮะเชื่อไปเลยล้วนๆเนี่ยก็เสี่ยงด้วยนะครับเราต้องทดไว้ในใจเสมอว่าไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญคนใดก็มีสิทธิ์ที่จะมั่นใจในตัวเองเกินจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่ต่างจากเราเช่นกันนะครับแล้วก็เวลาที่ให้ประเมินเนี่ยไอ้ผลสถิติแบบนี้มีมากมายเลยนะฮะถ้าเราอ่านหนังสือหลายๆเล่มก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่เต็มไปหมดนะครับเช่นเคยมีคนบอกว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยประเมินว่าตัวเองเนี่ยขับรถได้ดีนะฮะหมายถึงว่าขับแล้วก็จะปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยมากเกินจริงไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเวลาที่เขากรอกไอ้เจ้าแบบสอบถามเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาคิดว่าเขาสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าสถิติเนี่ยมันฟ้องว่าผู้ที่มาลงแบบสอบถามไว้เนี่ยพอไปขับรถจริงๆเนี่ย
กับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะฮะส่วนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ้างถึงผู้ชายฝรั่งเศสครับที่บอกว่า84%ของผู้ชายฝรั่งเศสเนี่ยประเมินว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักที่ดีกว่าระดับค่าเฉลี่ยนั่นหมายความว่ามีคนที่ประเมินตัวเองว่าฉันเนี่ยจะเป็นแฟนที่ไม่ดีเนี่ยเพียงแค่16%เท่านั้นลองคิดดูนะครับว่ามันไม่มีทางจะเป็นจริงได้เลยนะฮะเพราะว่าคนจํานวน84%นี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นคนรักที่ไม่มีปัญหาได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกอย่างทุกมิติในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มาสะท้อนออกมาก็คือเขาบอกว่าบรรดาผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยแหละที่มักจะประเมินตัวเองเนี่ยสูงเกินจริงนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจึงมีกิจการร้านค้าต่างๆนานาเนี่ยมากมายแต่ไปหมดเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าคนเราไม่ประเมินตัวเองสูงเกินจริงเนี่ยเราจะเห็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับร้านเสื้อผ้าต่างๆนานาเนี่ยน้อยกว่าที่เราเห็นอยู่มากมายนักนะฮะเพราะว่าเขาจะไม่กล้าเปิดกันเพราะว่ารู้สึกว่าจริงเหรอเปิดไปแล้วมันจะมีคนมาเข้าร้านเราเหรอนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะประเมินว่าเฮ้ยสบายเชื่อดิไอ้แบบเนี้ยยังไม่มีใครทำทำเลตรงเนี้ยมันสุดยอดมากโอ้โหลูกค้ากลุ่มนี้นี่เราเล็งมาแล้วนะฮะมันจึงมีร้านกาแฟมากมายเต็มไปหมดนะครับมันจึงมีร้านอาหารมีร้านเสื้อผ้ามีร้านขายของแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเพราะคนส่วนใหญ่เวลาที่เริ่มต้นไอเดียทําธุรกิจเนี่ยก็มักจะเชื่อครับว่าประสบความสําเร็จแน่ๆนะฮะผมว่าลองมองไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับว่ามีร้านขายของออนไลน์นะครับมีเพจต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะฮะรวมถึง YouTube Channel ช่องนี้ด้วยนะฮะก็คนต่างๆก็มักจะประเมินกันไว้นะครับว่าเราจะทำสำเร็จนะฮะแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาให้เห็นเช่นกันก็คือคุณก็เห็นว่าร้านจำนวนมากปิดตัวไปแล้วก็ร้านจำนวนมากก็เปิดมาแล้วก็หงอยหงอยเหงาเหงานะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความมั่นใจในตัวเองเกินจริงส่งผลอะไรครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจมากๆเราอาจจะไม่เทสก่อนเลยก็ได้นะครับเราก็มาถึงตู้มแล้วก็ทำไปอย่างใหญ่โตเลยลงทุนกับมันไปเต็มที่เพราะเราคิดว่าสำเร็จแน่ๆนะฮะมันไม่มีฟูกไว้รองมันไม่มีแผนสองนะครับว่าถ้าเกิดเปิดไปแล้วมันเงียบล่ะมันจะเป็นยังไงไอ้เจ้าการทดสิ่งนี้ไว้ในใจเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเวลาที่จะลงมือทําอะไรนะครับเราก็จะเจียดเงินส่วนหนึ่งหรือว่าเจียดทรัพยากรส่วนหนึ่งเนี่ยมาเผื่อไว้บ้างนะฮะว่าไม่แน่ว่ะเราอาจจะมั่นใจเกินกว่าที่มันจะเป็นจริงก็ได้นะครับผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะฮะแล้วเขาก็พูดอีกนะฮะบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีโครงการไหนนะฮะที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยที่จะสําเร็จลุล่วงก่อนเวลาแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยต่ํากว่าที่ประเมินไว้คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยเสร็จแน่นอนปลายปีนี้เราจะได้เห็นกันนะครับแต่โครงการขนาดใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีโครงการไหนที่เปิดก่อนเวลาหรือกระทั่งเปิดตรงกับวันเวลานะฮะมักจะบอกว่าเราขอเลื่อนต่ออีกสัก3 เดือนอีก6 เดือนบางทีเนี่ยอีกหลายปีนะฮะซึ่งการเลื่อนไปแบบนั้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องโครงการใหญ่บ้านของพวกเรานะฮะหรือว่าห้องต่างๆนานาที่จะทำอินทีเรียกันสั่งจองเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานากันเอาแค่ติดผ้าม่านเนี่ยบางคนยังเลื่อนหลายเดือนนะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คืองบประมาณก็จะใช้งอกแล้วก็บานออกไปอีกเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการประเมินที่มั่นใจเกินจริงด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจาก2 สาเหตุนะฮะอย่างแรกก็คือเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่มักจะประเมินตัวเองสูงเกินจริงว่าฉันจะทําได้นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังประเมินคนอื่นๆสูงเกินจริงด้วยนะครับว่าผู้รับเหมาก็จะทําได้คนที่ให้บริการเราต่างๆนานาเนี่ยก็จะทําได้แบบที่เราคาดคิดไว้นะครับแล้วก็คนอื่นๆนะฮะที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งท้วงกันนะฮะว่าเฮ้ยไม่หรอกมันไม่น่าจะทันว่ะนะฮะสมมุติเป็นโครงการต่างๆที่เป็นโครงการก่อสร้างเนี่ยบรรดาผู้รับเหมานะฮะที่ปรึกษาซัพพลายเออร์ต่างๆนานารวมถึงตัวเจ้าของโครงการเองเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งคุยกันถกกันว่าเฮ้ยมันไม่เสร็จหรอกว่ะมันไม่เสร็จนะส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้ฉันทําฉันก็ต้องพยักหน้าสิว่ามันจะเสร็จตามที่คุณต้องการนะครับเพราะนั้นมันก็เลยถูกปักหมุดไว้เนี่ยในจุดที่มันเร็วเกินจริงด้วยกันแทบทุกโครงการนะครับทั้งหมดที่เล่ามานะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ประกอบด้วย3 อย่างด้วยกันนะฮะอันที่1ก็คือสัญชาตญาณดิบที่มันฝังอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกคนที่จะประเมินตัวเองสูงเกินจริงอยู่แล้วนะฮะข้อ2ที่น่าสนใจก็คือถ้าเทียบกันแล้วผู้ชายมักจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเกินจริงมากกว่าเพศหญิงนะครับ
แล้วก็ข้อ3ก็คือว่าไม่ได้มีแต่คนที่มองโลกในแง่ดีเท่านั้นที่ประเมินตัวเองสูงเกินจริงคือบอกว่าฉันทําได้แล้วก็ฉันทําสําเร็จแน่ๆนะฮะแต่แม้กระทั่งคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเป็นทุนเดิมก็ยังประเมินตัวเองสูงเกินจริงด้วยเช่นกันนะฮะเพียงแค่เขาอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่ากับพวกมองโลกในแง่ดีเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยต้องทดไว้ในใจสักนิดหนึ่งว่าเราล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ผู้ที่ประเมินตัวเองสูงเกินจริงด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะเรามักจะคิดว่าเราทําได้เราทําสําเร็จทำกิจการนี้ขึ้นมามีลูกค้าแน่ๆขายดีแน่ๆนะครับทำสิ่งทั้งหมดที่พูดมาจะช่วยเรายังไงหรือเป็นประโยชน์กับเรายังไงนะฮะเขาก็บอกว่าหนึ่งก็คือทดไว้เสมอว่าความรู้ที่เรารู้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะก็มันอาจจะมีเหลี่ยมมุมที่เฮ้ยมันเซอร์ไพรส์เราได้แล้วมันก็จะพร้อมที่จะล้มไอเดียล้มโครงการของเราหรือว่าทําให้สิ่งต่างๆมันล่าช้าออกไปเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สองก็คือว่าเวลาที่คุยกับผู้เชี่ยวชาญฟังผู้เชี่ยวชาญต้องคิดไว้สักนิดหนึ่งว่าตัวเขาเองก็กําลังมั่นใจเกินจริงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเหมือนที่ผมกําลังเล่าอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าผมก็เล่าด้วยความมั่นใจนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังความมั่นใจของบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายเอาไว้นะฮะเพราะว่าเวลาเขาวิเคราะห์เขาก็จะวิเคราะห์อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็3ก็คือว่าเวลาจะลงมือทําอะไรเนี่ยเรามักจะคิดแต่ด้านสว่างนะฮะเห็นแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วเดินหน้าตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเจอแต่ความหวังเขาบอกว่าคุณคิดแง่ร้ายไว้บ้างว่ามันอาจจะเป็นทางตันก็ได้คุณเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้มันอาจจะไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้รุ่งเรืองเจริญงอกงามแบบที่เราวาดฝันเอาไว้ก็ได้ทดสิ่งนี้ไว้ในใจบ้างนะครับเขาก็บอกว่ามันจะทําให้เราประเมินสถานการณ์สมจริงมากขึ้นเพราะว่ามันเอาลบเนี่ยไปดึงบวกที่มันบวกไว้มากเกินไปเนี่ยลงมาผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราไม่ทุ่มใจทั้งหมดไปนะครับเราไม่เอาทรัพยากรทั้งหมดทุ่มลงไปใส่มันแล้วเราก็ทดไว้เสมอครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่เราจะผิดพลาดมีโอกาสที่เราจะล้มเหลวแล้วก็ถ้ามันล้มเหลวขึ้นมามันก็ไม่ได้เสียใจไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดนั้นนะฮะคือเนื้อหาของ Have a Nice Brain นะครับประจำวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้ได้กระตุกเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะผมเองก็อ่านแล้วก็กระตุกเตือนตัวเองด้วยเช่นกันแล้วก็พยายามเคาะหัวตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าอย่าได้มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ The Art of Thinking Clearly นะครับเรามาถึง EP ที่3กันแล้วนะฮะผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับสามารถฟังย้อนกลับไปใน EP ที่1 2ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็วันนี้มาทักทายกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณ Vital Class นะครับ Care for Better Life ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตดูแลคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคิดถึงคนแคร์คิดถึง Vital Care นะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือของผมนะครับได้ตาม LINE นะครับ @rawfinger นะครับก็มีวันอาทิตย์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้กับ Have a Nice Day 7 โมงเช้านะครับแล้วพบกันครับ Have a Nice Brain ครับผม